รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆฮะถูกบ้างแต่เย็นแล้วเห็นเขาบอกคนพูดถึงเกี่ยวกับข้าวผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าปกติผ้าขาวม้าจะไว้ทำอะไรฮะอุ้ยทำได้หลายอย่างเลยนะผูกนี่มั่งผูกก็ได้เช็ดหน้าเช็ดเนื้อผูกผมได้หมดเลยโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยปรากฏนายกไปฝรั่งเศสครับแล้วก็เอาผ้าขาวม้าไปด้วยเอาผ้าขาวม้าห้อยไปคนถามห้อยไปทำไมมันเข้าไหมมันเข้าไหมจริงจริงซึ่งปรากฏว่าที่เขาเอาไปเนี่ยอยู่ที่ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นะฮะสกลนครก็จะมีหมดทุกที่เลยปรากฏว่าวันนี้เรื่องที่คนพูดถึงคือคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเข้าไปที่ฝรั่งเศสแล้วนายกบอกตั้งใจมาชวนภาคเอกชนเนี่ยแล้วก็บริษัทค้าขายรายใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสไปลงทุนที่บ้านเรานอกจากนั้นก็มาดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงปารีสนะฮะพบว่ามีการจัดพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่มีการพูดคุยกระจายสินค้าตัวเองซึ่งได้ไอเดียมาหลากหลายเลยล่ะเนาะแล้วก็อย่างเดียวอย่างที่เขาพูดไปกันไปเนี่ยที่จริงแล้วอากาศตอนนี้ก็น่าจะเย็นๆครับคุณเศรษฐาบอกว่าตนเนี่ยอายุมากแต่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แฟชั่นแต่มันคือหน้าที่เพราะว่าที่เขาผูกไปเนี่ยเขาบอกเลยฮะตอนที่เขาลงพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการผูกมิตรไมตรีจิตถูกต้องไหมผูกทีหนึ่ง 25-30 ผืนส่วนตัวเห็นว่าสวยดีแล้วก็ชุดสูทน่ะที่คุณเศรษฐาใส่ไปเป็นลายสีพื้นไงแล้วก็มันก็เหมือนกับตัดกันได้เป็นตัดกันได้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นผ้าขาวม้าแต่จริงมันก็เข้ากันได้ดีนะไม่น่าเชื่อนะผ้าขาวม้ากับสูทสากลเนี่ยถูกซึ่งจริงๆนะเขาบอกถ้าหากติดตลาดแล้วผ้าขาวม้าผืนหนึ่งของไทยเนี่ย 50-60 อาจจะเป็นพันบาทก็ได้นะอยากจะเป็นแบบอินสปิเรชันแรงบันดาลใจทั้งหลายถูกต้องไหมฮะแต่ก็ได้พื้นที่สื่อนะสื่อนะครับก็จับจ้องกับผ้าขาวม้าที่นายกของเราใส่สวมใส่ไปนะครับผมใช่ครับโดยท่านนายกนะครับก็บอกว่าการมาฝรั่งเศสครั้งนี้นะครับคือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นโลกแห่งเมืองแฟชั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเอาผลิตภัณฑ์กระจูดนะครับของดีของจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ผ้าขาวม้าเนี่ยซึ่งเป็นของดีของอุดรธานีมาด้วยนะฮะซึ่งทั้งสองชิ้นเนี่ยเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความงดงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์นะครับพวกเราเนี่ยใส่ใจต่อยอดขยายช่องทางการขายในตลาดโลกให้ได้ถ้าทำได้เนี่ยก็จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวใต้แล้วก็ชาวอีสานอีกมากเลยครับผมเอาละนั่นก็อีกหนึ่งสิ่งที่คนพูดกันถึงเยอะครับผ้าขาวม้าใช่ครับจริงๆก็ลองเอามาใช้ก็ดูมันเอามาตัดนะยิ่งซักยิ่งนุ่มนะใช่ไหมคนต่างจังหวัดนี่ต้องมีติดตัวนะลองจับมันสวยจริงๆใช่ครับสวยผ้าดีครับเอาละอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นที่น่าสนใจครับพบเศรษฐีนีหัวหินเนี่ยพร้อมเลขาถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักครับครับพอไปเห็นจดหมายลาก็ระบุสาเหตุก็คือจากปืนลั่นครับตอนนี้ตำรวจตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าปืนลั่นเนี่ยจะเขียนจดหมายทำไมมาเขียนจดหมายได้ไงครับผมถูกต้องป่ะใช่ครับพี่จะรู้ก่อนได้ไงว่าจะใช่ว่าปืนจะลั่นอ่ะใช่ถูกต้องไหมฮะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หัวหินเนี่ยได้รับแจ้งว่าพบเหตุร้ายที่ตึกแถว3ชั้นเป็นร้านโรงหล่อพระนะฮะครับขายพวกสังฆพันธ์พวกโต๊ะมุกผ้าม่านก็คือขายทุกอย่างนี่แหละของประดับตกแต่งบ้านโดยมีนายเอเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยยืนรอตำรวจอยู่ลูกชายบอกกับตำรวจว่าติดต่อผู้เป็นแม่เนี่ยไม่ได้มาหลายวันแล้วจนเริ่มผิดสังเกตแล้วจำได้ว่าแม่น่ะบอกว่าจะไปหายายที่ชุมพรใช่ครับก็เลยโทรหายายแล้วก็พบว่าเอ้าแม่ไม่ได้ไปนี่หว่าสรุปแล้วแม่ไม่ได้ไปนี่หว่าด้วยความที่ร้อนใจจึงตัดใจออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยนะครับกับภรรยามาหัวหินใช่ครับเพื่ออะไรเพื่อดูเนี่ยให้แน่ใจว่าแม่อยู่บ้านหรือเปล่าครับเมื่อมาถึงก็พบว่าบ้านเนี่ยปิดล็อกอยู่นะครับแต่ได้ยินเสียงแอร์เนี่ยเปิดอยู่ทำงานอยู่แล้วก็รถยนต์ของแม่ก็จอดอยู่พยายามเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาครับจึงตัดสินใจปีนเข้าไปในบ้านครับก็คือเอาปานเกตอะออกถูกต้องไหมแล้วเข้าทางปานเกตนั่นแหละเดินหาแม่ที่ชั้นล่างซึ่งเป็นห้องกั้นกระจกเนี่ย2-3ห้องขนาดเดียวกันมันก็ได้กลิ่นแล้วไงกลิ่นเนี่ยก็เริ่มโชยมาเตะจมูกอย่างแรงจึงเดินไปห้องกระจกในสุดฮะแต่พบว่าห้องล็อกอีกแล้วแต่มองเห็นล่างว่าเออเห็นล่างนะมีผ้าคลุมอยู่ใช่ครับพี่คิดว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเลยครับก็ได้โทรแจ้งตำรวจทันทีเลยครับเมื่อตำรวจมาถึงก็พยายามปลดล็อกแล้วก็เปิดห้องเข้าไป
พบร่างนางพัทระนะฮะอายุ63ปีมารดาของผู้แจ้งเนี่ยนอนอยู่มีผ้าห่มห่มร่างด้วยใกล้กันยังพบศพของนายสุซึ่งเป็นเลขาของนางพัทระเนี่ยนอนตะแคงเสียชีวิตอยู่ในสภาพสวมแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในแน่นอนครับผมทางตำรวจเนี่ยนะครับคาดว่านางพัทเนี่ยแม่ของผู้แจ้งนะครับเสียชีวิตมาแล้วประมาณ7วันนะครับพบถูกยิงตรงหน้าอก1นัดนะฮะส่วนนางสุนะครับที่เป็นเลขาเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5วันนะครับมีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะ1นัดนะครับแล้วพบอาวุธปืนเนี่ยขนาด9มม.นะครับยังมีกระสุนในรังเพลิงนะครับตกอยู่ใกล้ตัวด้วยครับปรากฏว่าตรงที่พบศพนั้นนะฮะเหมือนเตรียมไม่หมดแล้วอะเหมือนทุกอย่างเซ็ตไม่หมดแล้วพบโกดบรรจุกระดูกด้วยนะวางไว้ใกล้ศพจำนวน2โกดแล้วยังพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือคล้ายกับพินัยกรรมแล้วก็จดหมายสารภาพผิดจำนวน2ฉบับระบุเลยนะฮะชื่อจดหมายดังกล่าวเนี่ยว่านางสุเป็นคนเขียนก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละถูกต้องไหมฮะจดหมายเนี่ยฉบับแรกระบุว่าวันที่29กุมภาพันธ์เนี่ยมีใจความสรุปได้ว่านางสุเนี่ยได้เสียชีวิตลงเหตุอันใดก็ตามได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อแสดงเจตจำนงว่าขอมอบและที่ดินจำนวน2แปลงให้กับบุตรสาวทั้ง2คนโดยแบ่งให้คนละ 50% ส่วนสามีชาวต่างชาติเนี่ยให้อยู่ในบ้านได้จนวันตายแต่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็บ้านดังกล่าวนะส่วนจดหมายฉบับที่2เนี่ยระบุว่าวันที่เป็นวันที่1มีนาคมเนี่ยเขียนแต่เพียงสั้นๆว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุเอาปืนมาเล่นโชว์กันอะไรวะแล้วจะรู้ตัวเองได้ไงว่าก่อนตายอ่ะเอาปืนเนี่ยมาเล่นโชว์กันแล้วปืนเนี่ยเกิดลั่นใส่พี่พัทระตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเอาปืนมาเล่นคุณสุเนี่ยน่าจะเป็นคนเขียนแหละเล่นปืนแล้วปืนลั่นใส่คุณพัทระทำให้ตำรวจสงสัยข้อนี้มากครับเรื่องเอาปืนมาเล่นโชว์กันแล้วมันลั่นแล้วปืนมันเกิดลั่นได้นั่นน่ะสิล่าสุดนะครับด้านผู้กำกับสภ.หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็กล่าวว่าขณะนี้เนี่ยยังรอผลชันสูตรพลิกศพนะครับจากทางนิติเวชว่าคุณพัทระและคุณสุเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรนะครับส่วนเรื่องอาวุธปืนเนี่ยก็ได้ส่งไปตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบ DNA ว่าตรงกันหรือไม่และเป็นปืนของคุณสุจริงหรือเปล่าปืนนี้มีทะเบียนหรือไม่และปืนนี้ซื้อเมื่อปี2561นะครับผมส่วนที่เกิดเหตุนะครับก็เจอปลอกกระสุนนะครับ1ปลอกนะฮะตกอยู่ใกล้ๆกับคุณสุแล้วก็ได้ส่งปลอกดังกล่าวเนี่ยไปตรวจเปรียบเทียบแล้วว่าถูกยิงจากปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่ครับสำหรับภาพวงจรปิดนะครับได้เก็บกล้องจากพื้นที่รอบบ้านแล้วก็ในบ้านที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบ้านไม่พบร่องรอยการงัดแงะคาดว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยน่าจะมีแค่2ท่านนี้อยู่เท่านั้นครับผมปรากฏเพื่อนของคุณสุเนี่ยก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะครับเขาบอกคุณสุกับคุณพัทระเนี่ยจะเป็นลักษณะเพื่อนผู้หญิงด้วยกันแต่จะดูแลกันมากเป็นพิเศษครับโดยขนาดนี้ก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะฮะว่าบุคคลทั้งสองคนจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับผมส่วนทรัพย์สินยังอยู่ครบตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นเนื่องจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นบุคคลที่มีฐานะครับคือเป็นคนรวยเลยแหละซึ่งอาจจะมีทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ทายาทไม่ทราบอาทิเครื่องเพชรครับที่มีข่าวลือว่าสูญหายไปนั้นก็ต้องตรวจสอบก่อนว่านำไปฝากรักษาไว้ที่ธนาคารหรือเปล่าครับผมส่วนกรณีที่พบจดหมายลักษณะพินัยกรรมที่เขียนทิ้งเอาไว้นะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นการเตรียมการมาก่อนอีกทั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่พบโพสต์สุดท้ายในออนไลน์นะครับลักษณะของการโพสต์เนี่ยเหมือนกับตัดพ้อกับชีวิตเป็นไปอย่างตั้งใจเนี่ยจึงอาจมีความเชื่อมโยงกันด้วยครับผมส่วนลายมือเนี่ยเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันทั้ง2ฉบับนะครับผมขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทยอยเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งญาติแล้วก็ลูกเนี่ยมาให้ปากคำว่าทั้งสองท่านนี้มีศัตรูหรือว่ามีความสงสัยบุคคลใดหรือไม่ครับครับผมนะครับนั่นก็ถึงเรื่องก็เป็นเรื่องแปลกๆครับผมครับผมอ๋อแต่ถ้าสมมติเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งยิงปุ๊บแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเขียนจดหมายรับสารภาพความผิดไว้แล้วก็ฆ่าตัวตายฮะอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่แชร์กันในโซเชียลครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากครับที่ได้รับการแชร์อย่างหนักบน X หรือ Twitter เนี่ยครับสำหรับเหตุการณ์ที่เด็กป.6จังหวัดนครศรีธรรมราชครับถูกเพื่อนรุมทำร้ายร่างกายแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยเผยแพร่จนเกิดแฮชแท็กนะฮะครับพุทเทกี่โมงใช่ไหมฮะพุทเทกี่โมงพุทเทกี่โมงพุทเทกี่โมงซึ่งขึ้นเทรนด์กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยฮะครับผมจุดเริ่มต้นเนี่ยได้มีการแชร์คลิปแล้วก็ภาพเหตุการณ์ของนักเรียนหญิงชั้นม.6 คนหนึ่งถูกกลุ่มนักเรียนหญิง 3-4 คนนะฮะบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงในห้องเรียนช่วงพักกลางวันเลยเนื่องจากไม่พอใจที่เด็กหญิงชั้นป.6 เนี่ยเอาเท้าปัดโทรศัพท์นะฮะเพราะถูกนักเรียนหญิงเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยแอบถ่ายในห้องน้ำครับผมถูกต้องไหมไปแอบถ่ายเขาในห้องน้ำ
แล้วก็ใช้มือตบหน้ากระชากเอาเด็กผู้หญิงอ่ะตบหน้ากระชากผมอย่างรุนแรงแม้เพื่อนในห้องต่างพยายามบอกให้ใจเย็นใจเย็นแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้นะฮะเด็กชั้นป.6 พยายามยกมือไหว้ขอโทษกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาทำร้ายครับแต่ไม่เป็นผลฮะโดยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีครูเข้ามาดูแลเหตุการณ์ไม่พบไม่พบนะฮะไม่พบครูเข้ามาดูแลเหตุการณ์ครับผมซึ่งหลังจากเรื่องดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็ต่างคนนำไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากครับแล้วก็เรียกร้องให้โรงเรียนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยฮะครับผมขณะเดียวกันนะครับทางเพจเป็นหนึ่งนะครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าผู้ปกครองของเด็กหญิงป.6 ที่ถูกรุมทำร้ายภายในคลิปเนี่ยก็ได้มาแจ้งเรื่องร้องเรียนกับทางเพจแล้วซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางผู้ปกครองเนี่ย ก็ได้แจ้งความไปแล้วด้วยแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยกลัวว่าโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงก็เลยให้ปิดเรื่องนี้เอาไว้ทั้งยังอัปเดตอีกว่าเพจเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยได้ประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนหญิงรายนี้ส่วนทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็ได้เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าพบในช่วงเช้าของวันนี้เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายเนี่ยก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและก็จะไม่ยอมความใดๆครับแน่นอนครับมาทางด้านออนไลน์กันบ้างนะครับผมกระแสเนี่ยต้องบอกเลยว่าทาง Twitter หรือทาง X นะครับผมพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมรุนแรงและอุกอาจนะครับรวมถึงตำหนิทางโรงเรียนและคุณครูทุกคนเลยนะครับที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในห้องเรียนนะฮะอีกทั้งนะฮะยังผ่านมาหลายวันแล้วนะครับโดยไม่มีการจัดการหรือไก่เกี่ยใดๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยต้องกลายเป็นกระแสในโซเชียลครับทางผู้ปกครองเขาพาเด็กหญิงชั้นป.6 เนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยได้รับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล2วันเนื่องจากมีรอยฟกช้ำตั้งแต่บริเวณศีรษะใบหน้าแขนแล้วก็ร่างกายนะครับตอนนี้น้องได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วและสภาพจิตใจของน้องเนี่ยแย่มากโดยระหว่างที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุคนเดียวเท่านั้นนะที่โทรศัพท์มาขอโทษแต่ทางโรงเรียนคุณครูประจำชั้นหรือผอ.ยังไม่ติดต่อมาเลยไม่บอกว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็ยังไม่เห็นไม่โทรมาบอกว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้เหมือนกันแต่ไม่มีใครโทรมาบอกทางโรงเรียนไม่มีโทรเลยผู้ปกครองจึงต้องร้องต่อสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชฮะเพราะเป็นเพจหนึ่งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับหลานสาวด้วยและยืนยันจะดำเนินคดีนี้ตามกฎหมายให้ถึงที่สุดฮะครับผมฝั่งนายประยูรเจริญวันนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็ได้เปิดเผยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชุมจากทุกภาคส่วนรวมทั้งคุณครูนะฮะเพื่อหาข้อสรุปพร้อมกันพร้อมกับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางในการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแล้วก็ยอมรับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทุกคนตกใจในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวเด็กครับแม้กระทั่งคุณครูแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นครับเบื้องต้นในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนทั้งสองเนี่ยก็ได้มาพบแล้วก็ได้พูดจาเจรจาตกลงขอโทษกันเรียบร้อยแล้วซึ่งทั้งผู้ปกครองเนี่ยได้ให้นักเรียนเนี่ยต่างทำความเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าตกใจวันนี้นะครับก็คือคุณครูเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็ชื่อเสียงของทางโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องหามาดูในเรื่องของพฤติกรรมของนักเรียนว่าต้องเอาใจใส่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่และครูเนี่ยจะต้องไม่ถูกสั่งในเรื่องของงานที่ถูกสั่งให้ทำโน่นทำนี่มากเกินกว่าการที่จะเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดครับผมปรากฏเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาปุ๊บนักวิชาการเขาตั้งคำถามเลยครับว่าโรงเรียนทุกวันนี้ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเปล่าไทย PBSเขารายงานว่าเรื่องนี้นักวิชาการด้านการศึกษาเขาบอกว่าเหตุการณ์รูปแบบนี้มีความถี่ขึ้นนับวันเนี่ยถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วที่สังเกตนะฮะมันรุนแรงมากขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่านโยบายพื้นที่ปลอดภัยของกระทรวงสาธารณะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่เป็นผลแล้วถูกต้องไหมครับครับนอกจากจะทบทวนแนวทางจัดการปัญหานี้แล้วการดูแลเฉพาะความเป็นเลิศด้านการศึกษาไม่เพียงพอฮะทุกวันนี้ต้องหันมาดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนอย่างใกล้ชิดส่วนการเยียวยาจิตใจของเด็กทั้งสองฝ่ายกระทำที่ถูกกระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเนี่ยนะกระทำกับผู้ถูกกระทำทำให้ได้หลังเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปพอสมควรโดยต้องออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันคือเอาง่ายๆในโรงเรียนเนี่ยต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยให้กับนักเรียนมากขึ้นแล้วล่ะความรักความสามัคคีในโรงเรียนถูกเช่นการโพสต์ทุกวันนี้ไม่มีการโพสต์เมื่อก่อนเรามีแต่การล้อถูกต้องไหมฮะครับล้อแล้วจบทุกวันนี้ลองดูสิถ้าวันหนึ่งมีการโพสอะไรก็แล้วแต่ในโลกออนไลน์ประจานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเราเกิดใหม่ชาติหน้ามันยังจะอยู่เลยมันอยู่ไปตลอด
มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่ะหายแล้วก็หายไปหายกันไปครับผมตอนนี้ยังอยู่ดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไงอยู่ตลอดไปมันน่ากลัวมากมากแล้วมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะเนี่ยอย่างอีกอันนึงอันนี้เพิ่งมันกลับมาระบายครับคือเป็นเมื่อก่อนตัวเองเคยเป็นทหารฮะแล้วก็เคยซักผ้าเนี่ย อยู่ในบ้านเจ้านายถูกต้องไหมฮะปรากฏต้องซักกางเกงในให้เมียเจ้านายด้วยโอ้โหจนคำถามมันเกิดมาคำถามทุกวันนี้ตอนที่หาเสียงทุกพรรคบอกอะไรฮะไม่มีเกณฑ์ทหารสมัครใจอยากไปทหารสมัครใจแต่เมื่อมันมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บอะครับแล้วเมษาเนี่ยต้องเกณฑ์ทหารก่อนแล้วใช่ไหมล่ะครับสรุปแล้วยังจะเกณฑ์ทหารแต่รู้สึกปีนี้จะต้องเกณฑ์ก่อนนะครับมันเป็นหนึ่งเรื่องราวดราม่าแล้วใครอยากจะไปเป็นทหารหรอวะมันเป็นดราม่าที่ควรพูดถึงคือเรื่องของอดีตหนุ่มทหารเกณฑ์นะฮะแฉยับเลย8เดือนเนี่ยสุดนรกเลยเจอนายสกปรกนะฮะสั่งซักกางเกงในให้เมียด้วยตั้งวงเล่ายันเช้าแล้วก็ขอดหน้าที่ตัวเองนะซักกางเกงในให้เมียซักผ้าให้เขาแล้วก็ยังต้องเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์เขาเวลาที่เขาจัดปาร์ตี้มันสะท้อนระบบทหารที่เป็นตัวบุคคลไม่ใช่องค์กรฮะตรวจสอบเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกฮะเพราะคนแบบนี้มันมีทั่วประเทศเรื่องนี้เกิดจากเพจอีซอขยี้ข่าวเขาโพสต์คลิปครับเขาอ้างว่าเป็นทหารเกณฑ์คนหนึ่งถ่ายคลิปเอาไว้ระบุว่าหนุ่มทหารเกณฑ์เนี่ยขอระบายอยู่บ้านนายเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเราไปดูคลิปกันฮะนี่นะครับชีวิตพลทหารนะครับดูครับต้องมาทำอะไรบ้างครับต้องมาซักกางเกงในเสื้อในให้เมียนายครับแล้วต้องมาพับเสร็จแต่การครับดูนี่ครับของจริงนะครับไม่จับไม่ได้ครับเพราะยังไงต้องจับต้องพับดีดีกางเกงในเมียนายนะครับเรียบมากเลยอันนี้กางเกงในนายดูชีวิตถุงเท้าก็มีนะนี่โดยคลิปดังกล่าวเนี่ยถ่ายกองเสื้อผ้าแล้วก็มีเสื้อผ้ากองอยู่หลายชิ้นคนในคลิปเนี่ยหยิบผ้าทีละชิ้นเลยนะฮะพร้อมให้ดูสภาพภายในบ้านที่เหมือนกับว่าเอาง่ายๆนอกจากต้องซักเสื้อในกางเกงในถุงกางเกงในเจ้านายจะเมียจกกางเกงในเมียแล้วก็ยังมีการถ่ายในบ้านอีกเหมือนมีการสังสรรค์เพราะเต็มไปด้วยถ้วยชามมีเศษอาหารแล้วก็ขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มโต๊ะแล้วก็ใต้โต๊ะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะครับคนเข้ามากดไลค์หลักหมื่นนะฮะชาวเน็ตวิจารณ์ไปหลายมุมมากๆเลยครับผมทีนี้นักข่าวอมรินทร์ครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับได้เข้าไปพูดคุยกับบุคคลที่มอบคลิปดังกล่าวเนี่ยให้กับทางเพจไปเผยแพร่นะครับบุคคลคนนี้นะครับนามสมมุตินะครับก็คือนายบีนะฮะอายุ23ปีเขาเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ปลดประจำการแล้วเขาเล่าว่าหลังจากที่เขาจับได้ใบแดงในปี2564เนี่ยก็ได้เข้ากองประจำการที่กองบัญชาการแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะครับประมาณ 5-6 เดือนขณะนั้นเนี่ยก็รับมอบหน้าที่เป็นเสมียนประจำกองนะครับทำหน้าที่ส่งเอกสารตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีครับจนกระทั่งเข้าเดือนที่7ครับทางค่ายเนี่ยก็มีระบบจัดให้ทหารเกณฑ์เนี่ยไปออกราชการไปอยู่ประจำชายแดนกัมพูชากับเพื่อนทหารเกณฑ์ประมาณ30คนครับโดยไม่ได้ทราบว่าให้ไปทำหน้าที่อะไรแต่ว่าตนเองเข้าใจว่าการไปอยู่ชายแดนเนี่ยก็ไปเพื่อรักษาเขตแดนไทยทำหน้าที่ของทหารตามปกติหรือว่าอยู่ครัวทำอาหารก็ได้ทำอาหารให้กับทหารที่อยู่ชายแดนครับนายบีบอกว่าไงนะครับเมื่อไปถึงค่ายปุ๊บที่อยู่ติดชายแดนเนี่ยนะในพื้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งก็ถูกแบ่งกลุ่มครับออกมาเป็น5คนไปอยู่กับกองร้อยเดียวกันครับโดยตนเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ถูกพาไปยังที่พักค่ายทหารซึ่งจะมีทหารระดับนายพลพักอาศัยอยู่ประมาณอยู่30คนระดับนายพลนะโดยเลือกว่าจะอยู่เมดก็คือแม่หรือพ่อเป็นแม่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านพ่อบ้านน่ะทำหน้าที่ซักผ้าเสิร์ฟข้าวให้นายหรือจะอยู่ในครัว อยู่ในครัวนี่คืออะไรทำกับข้าวนะครับที่จะต้องเก็บจานเก็บอะไรด้วยนะที่เวลานายกินเสร็จแล้วก็ต้องนำไปล้างไม่หนำซ้ำบางครั้งเนี่ยยังต้องเก็บขวดเหล้าแก้วเหล้าให้แก่นายเพราะนายจะสังสรรค์ทุกคืนโดยการออกราชการอยู่ติดชายแดนอ่ะก็ต้องอยู่เป็นระยะเวลา8เดือนฮะตนเองโชคร้ายได้ทำถึง2หน้าที่เลยเปรียบเสมือนเป็นทหารรับใช้เลยฮะแล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องมาซักผ้าให้นายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางทีเป็นผู้ชายเด็กวัยรุ่นทำไมจะต้องมาซักชุดชั้นในให้เมียนายวะเพราะกางเกงในของแม่เนี่ยก็ยังไม่เคยซักเลยครับผมตอนเนี่ยรู้สึกแย่มากนะฮะซึ่งบางวันเนี่ยนายทหารกินเลี้ยงส่วนตัวก็ถึงตีห้าเขาบอกถึงตีห้าตียันเช้าเช้ามาปุ๊บก็ต้องมาเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์แล้วก็แก้วเหล้าบางวันเนี่ยมาตื่นตีห้านายทหารยังสังสรรค์ก็ยังไม่เสร็จเลยเป็นแบบนี้ทุกคืนฮะครับผมแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าในช่วงระยะเวลา8เดือนเนี่ยก็มีนายที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนนายที่แย่ชอบใช้งานตลอดเนี่ยแม้แต่ไข่ใบเดียวเนี่ยยังต้องไปทอดให้กินเลยบางครั้งนะครับตนนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยก็ถูกเรียกใช้งานตนต้องรีบวางช้อนข้าวแล้วก็ไปทำหน้าที่ที่นายใช้ก่อนเพราะว่าขัดไม่ได้ยืนยันว่าเป็นทหารรับใช้ 100% ครับซึ่งไม่ได้รับใช้ชาตินะแต่ว่าเป็นขี้ข้ารับใช้เขา8เดือนด้วยกันซึ่งนายบีนะครับก็ยังยอมรับว่าที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเพราะว่าตนเนี่ยรู้สึกแย่และไม่อยากให้ทหารเกณฑ์ต้องไปอยู่ในจุดนั้นหน้าที่ของทหารเนี่ยมีชัดเจนเช่นอยู่เวรยามอยู่กองเกียรติยศซึ่งต้องหน้าที่ของทหารจริงๆที่ไม่ใช่ไปซักกางเกงในการเป็นทหารรับใช้8เดือนเนี่ยนายบีย้ำว่าคำสั่งการใช้ให้ไปซักเสื้อผ้าล้างจานเป็นคำสั่งจากปากในทหารบางคนเป็นคำสั่งเฉพาะบุคคลไม่ใช่คำสั่งของกองร้อยซึ่งเรื่องการซักกางเกงในเนี่ยเมียในเมียของนายช่วงหลังเนี่ยก็มีนายท่านหนึ่งยศสูงกว่าที่พบเห็นก็ตำหนิไปแต่และก็ไปช่วยพูดคุยให้ทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยตนไม่ต้องซักกางเกงในของเมียนายอีกซึ่งนายบีเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับเมื่อกลับมากองร้อยก็ต้องอยู่ต่ออีก3เดือนรู้สึกดีเพราะได้รับมอบหมายทำหน้าที่ตามปกติตามปกติแล้วที่ทหารก็ทำกันไปนะ3เดือนสุดท้ายเนี่ยตนได้อยู่จุดยามฮะมีการฝึกฝนแล้วก็ทำโทษตามระเบียบปกติสำหรับเหตุการณ์ที่ตนเองพบเจอในช่วงเป็นทหารเกณฑ์มองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับองค์กรนะแต่หากจะมีการตรวจสอบก็มองว่าคนแบบนี้ไม่มีวันหมดไปจากสถาบันหรอกเพราะอะไรมันมีอยู่ทุกที่ทุกวงการมีหมดถูกตนเองเนี่ยอยากจะฝากย้ำไปถึงนายที่ใช้ซักกางเกงในวันนั้นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยไปทำกระทำแบบนี้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปอีกด้วยเพราะมันไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายนี้นะครับอยากสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่ารุ่นน้องเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนนายแล้วก็ตามนะครับซึ่งไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าจะเจอนายดีหรือไม่นะครับแต่เป็นไปได้เนี่ยอยากให้รุ่นน้องเนี่ยต้องมาอยู่จุดเดียวกับตนนะครับที่เคยผ่านมานะครับเพราะว่ามันไม่สมเกียรติกับคำว่าชายชาติทหารครับผมมาฝั่งโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับที่มีคลิปทหารเกณฑ์ซักชุดชั้นในเนี่ยว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็แหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือให้ได้ก่อนว่าบุคคลที่เผยแพร่คลิปนี้เป็นทหารจริงหรือไม่ครับแล้วก็สังกัดหน่วยใดและมีแนวโน้มคาดว่าจะเป็นข่าวปลอมบิดเบือนที่ทำขึ้นมาหรือไม่นะครับในช่วงที่กำลังจะมีการคัดเลือกทหารกองประจำการเดี๋ยวคุณจะเสียเวลาอ่านไปเพราะล่าสุดเขาเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วแล้วก็เป็นอดีตทหารกองประจำการจริงๆสังกัดกองทัพเรือครับก็เป็นเรื่องจริงเลยถูกซึ่งได้ตอนนี้ปลดประจำการไปแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดต่อทหารกองประจำการที่โพสต์ดังกล่าวเนี่ยเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทหารกองประจำการคนดังกล่าวเนี่ยได้ปลดประจำการไปเมื่อช่วงต้นปี67โดยจะได้สอบถามข้อมูลว่าไอ้ช่วงที่ประจำการอยู่นั้นน่ะอยู่สังกัดไหนหน่วยงานไหนและใครเป็นผู้บังคับบัญชาและคลิปดังกล่าวเนี่ยทำไมถ่ายเองหรือเปล่าถ่ายเองหรือเปล่าครับถูกต้องไหมฮะไปเอาจากใครมาหรือเปล่าสำหรับบทลงโทษนายทหารนะหากพบว่าทักกระทำความผิดระเบียบจริงเนี่ยก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา5แน่นอนครับเนาะท่านผู้ชมฮะหลายๆคนเป็นแฟนเดอะโกลเด้นซองเนาะใช่ครับผมซึ่งต้องยอมรับบัตรเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆใช่ครับนะครับสำหรับใครที่หลงรักกับบทเพลงทองคำไพเราะเนี่ยต้องบอกวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วกับคอนเสิร์ต The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะมหากรรมเพลงเพราะของบทเพลงทองคำครับที่จะเปิดทำการแสดงให้คุณเนี่ยเต็มอิ่มกับความไพเราะจากเหล่านักร้องเวทีเพลงเพราะทั้ง5ซีซั่นเลยฮะครับผมโดยแอคโชคชัยนะครับแล้วก็ผิงผิงสรวีนะครับวินวัศินพลอยทิพย์รมิดานะครับเบลโลล่ากนิษฐาโตโต้ธนเดชภูมิแก้วฟ้าเจริญน้ำทิพย์วรินทราเมจิตพัทรนิตนะครับแล้วก็ไข่ตุ๋นยานนรินนะครับและพิเศษยิ่งขึ้นนะครับด้วยศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์นะครับอย่างคุณอรวีสัจจานนท์นะครับพี่กบทรงสิทธิ์นะครับพี่ชมพูฟุตตี้แล้วก็น้องแก้มวิชญานีนะครับรวมถึงแชมป์แล้วก็รองแชมป์นะครับจากรายการThe Golden Single นะครับเวทีเสียงเพราะนะครับคุณพิกกี้กู๊ดแล้วก็บอสนะครับที่จะมาร่วมร้องเพลงบทเพลงอมตะที่คุณชื่นชอบครับแน่นอนนะครับโดย The Golden Song นะครับ The Golden Song นะครับคอนเสิร์ตเพลงเพราะนะครับจะเปิดทำการแสดงณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะครับคนที่ยังไม่ได้สำรองบัตรที่นั่งนะครับต้องรีบไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย
บัตรเหลือไม่มากแล้วนะครับสามารถสำรองได้ที่นั่งนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับครับผมและนอกจากที่คุณจะได้ฟังบทเพลงทองคำอันไพเราะนะครับยังมีความพิเศษอีกอย่างนะครับนั่นก็คือบัตรโกลเด้นซีทนะครับซึ่งจะมีเพียงแค่80ที่นั่งเท่านั้นต่อรอบนะครับโดยจะได้รับสิทธิพิเศษเนี่ยสามารถที่จะเข้า Exclusive Lounge นะครับหลังจบคอนเสิร์ตเพื่อร่วมพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบทั้ง10คนนะครับไม่พอนะครับยังได้ร่วมรับประทานอาหารทานของว่างและก็เครื่องดื่มและยังสามารถเลือกถ่ายภาพกับศิลปินจาก The Golden Song ที่คุณชื่นชอบได้ด้วยครับย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้ยังสามารถสำรองที่นั่งนะครับได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วมาร่วมเต็มอิ่มกับบทเพลงทองคำกันสุดสัปดาห์นี้ครับผมแน่นอนครับเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับจะถึงแล้วใครที่หลงรักบทเพลงทองคำครับเสาร์อาทิตย์นี้กับคอนเสิร์ต The Golden Song ครับรีบจองบัตรครับบัตรเหลือน้อยมากที่ตอนนี้รีบเลยนะครับเอาละช่วงหน้าแขกรับเชิญวันนี้เป็นเครือรายการของคุณเลยแน่นอนวันนี้มีใครมาบ้างเนี่ยวัยรุ่นทั้งนั้นเลยวันนี้ต้องบอกเลยว่าดังได้เพราะว่าคุณแม่ผลักดันครับผมนี่วันนี้ผมจัดก่อนเลยช่วงเบรก2ก่อนเดี๋ยวเบรก3ผมต่อยต่อยก่อนเอาน้องเบสก่อนเบสคำสิ่งกับคุณแม่ใหม่ไหมเนี่ยทุกวันนี้อะไรนะฮะมีแฟนใหม่โสดครับตอนนี้โสดคุยๆแต่แม่อยากให้มีแฟนเพราะว่าคุณแม่ชอบโมเมนต์เวลามีแฟนทำไมอ่ะดูได้ดอกกุหลาบคุณแม่อินกับการแบบป๊อปปี้เลิฟอย่างนี้เดี๋ยวคุณเป็นคนสัมภาษณ์ไปได้ครับแม่อ้อยนะครับจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็น้องเบสนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับชีวิตของน้องเบสกับคุณแม่ครับช่วงหน้าครับพักสักครู่เดี๋ยวครับแม่วันนี้สวยจังเลยสวัสดีน้องสวัสดีครับแม่อ้อยปกติแม่โน้นนะวันนี้ขึ้นเวทีเลยเป็นแม่ลูกที่แบบว่าเป็นแม่ลูกที่สนิทสนมกันอ่ะตัวตลอดต้องมาเวลาลูกจะพูดอะไรที่ตกใจตลอดเวลาแต่ชอบให้ฮะแม่นางเฝ้าวันนี้ไม่ได้เฝ้าแล้วไงพี่บดําเอาเลยวันนี้อยากให้ลูกสาวมีแฟนยังแล้วแต่เขาแต่แม่ชอบมีคนมาจีบมั้ยคะแม่ช่วยจีบมั้ยมีคนมาจีบหรือเปล่าเอ้าวันนี้เขาถามเรื่องแม่ เราอยู่คนละบ้านเวลาคนมาจีบเขาจะมีคนละหลังเขาจะมีคนละหลังคนละหลังกันนางฉันเคยไปบ้านนางแล้วแล้วทุกวันนี้หนูเตรียมห้องฟิตเนสผู้ชายยังอยู่ไหมลูกมาเมื่อก่อนหนูมีห้องฟิตเนสเนาะทุกวันนี้แล้วตอนนี้ฟิตเนสโคไปหมดแล้วทีวีเอาไปเลยเครื่องฟิตเนสจะอยู่หรือบ้าไม่พอแล้วของฟิตเนสอุ้ยห้องก็โล่งแล้วสิบ้านโล่งยังก็เนี่ยพี่แจ็คบอกว่าจะเอาไปให้ยังไม่เอาไปให้เลยเอาอะไรไปให้เขาอ๋อหมายถึงว่าแนะนำคุณบอกว่าคุณจะให้ร้านใช่ให้สปอนเซอร์มาชุดชุดฟิตเนสเหรอค่ะใช่เขาพี่ไม่ดำมีไหมเขาทำอะไรอ่ะเขาจะเอาว่าไม่เอาเอาไปทำไมอะไรพวกกันเรื่องอะไรเนี่ยช่วยหนูด้วยฟิตเนสจะเอาไปทำไมแม่ถามจะเอาไปทำไมฮะคุณไม่ได้เอาไปให้โบสไงอะไรเนี่ยไปแล้วไปเรื่องอนาคตดีกว่าอนาคตก็แฟนก็ยังไม่มีผู้ชายก็ยังไม่มีกูจะคุยกับมึงดีเลยเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยคือเรื่องเหงาไหมดูเหงาไหมช่วงนี้เหงาไหมลูกเหงาไหมไม่เหงาค่ะชัวร์นะชัวร์น้องไปไหนเนี่ยตอนแรกคือง่ายๆจริงๆน้องต้องมาสรุปที่ส่งน้องไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษใช่ค่ะใช่ยังกินมันก็ให้เต็มที่ไปกับโปรแกรมโรงเรียนเนี่ยแหละเบสซัพพอร์ตน้องเต็มที่เบสน่ารักเบสดูหมดทุกวันนี้น้องเบสโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะโบสอยู่นี่ปีนี้17โบ๊ทโอ้ย17แล้วเหรอปีนี้ตัวเลข17แล้วเหรอสูงกว่าหนูเยอะเลยนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาใหม่อยากให้พี่มดดำเจอมากเลยจะฝากอยู่จริงโตเป็นหนุ่มแล้วเหรอใช่สูงเกือบ180แล้วค่ะหนูจะฝากพี่จะมาพรุ่งหนูจำไว้นะฝากผู้ชายไว้กับกระเทยมันก็เหมือนฝากปลาย่างไว้กับแมวอ่ะมันก็เผลอไม่ได้หรอกแล้วดับเอ็นดูไงน้องเขาอยากกูอยากจะดูเอ็นหรือเอ็นดูล่ะไม่ใช่ฝากเป็นเอ็นป้าฝากไปแล้วฝากแจ็คแม่จะไปสายแจ็คเหมือนกันตลกนะโบน่าสายตลกโบนเป็นคนตลกนะพี่โบนเป็นคนตลกนี่ไม่ค่อยเห็นพี่แจ็คแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะมีแฟนมีเมียแล้วไงเขาอยู่บ้านเดียวหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เจอกันเลยแปลกเนาะอยู่หมู่บ้านเดียวกันมากี่หมู่บ้านละสามคอนโดด้วยคอนโดด้วยสมัยแกอยู่คอนโดเขาก็อยู่คอนโดกับแกใช่ผมเคยมาจีบแม่เขาก่อนเฮ้ยผมเคยไปคุยกับลูกคือเอาไงมันเป็นความแปลกเชื่อไหมเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีบ้านกันก็มีคอนโดในเมืองทองใช่ไหมใช่ที่แกที่แจ็คได้มาทำงานฉันก็เพราะว่ามันหลอกให้ฉันไปถ่ายมันอ่ะแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามคอนโดอ่ะแล้วมันหลอกให้กูรอครึ่งวันไม่ไหวแล้วแม่รู้ว่าไม่ลงมาเพราะอะไรพูดไงคำตอบมันลงมาปุ๊บเป็นแขกรับเชิญที่ชั่วที่สุดที่ฉันเคยเจอมาแล้วผมเพิ่งเสียตัวครั้งแรกครับผมลุกไม่ขึ้นครับมันเหนื่อยแม่จริงอันนี้แกรู้เรื่องหมดป่ะ
มันย้อนไปหลายปีแล้วมันหลายปีมากมันสมัยเด็กๆเลย3ที่อยู่กับพี่แจ็คคอนโดก็อยู่ด้วยกันคอนโดที่เดียวกันแล้วก็หมู่บ้านด้วยหนูไปเช่าหมู่บ้านก็อยู่หมู่บ้านเดียวกับพี่แจ็คแล้วก็พอหนูย้ายซื้อบ้านใหม่พี่แจ็คก็มาซื้อที่หลังก็อยู่ด้วยกันแต่จริงเบสก็เป็นคนที่ต้องบอกว่ามึงเคยจีบเขาไหมไม่เคยครับเคยไหมมีแต่แนะนำในสิ่งที่ไม่เคยไม่เคยแล้วการไปซื้อบ้านคือซื้อตามเขาหรือว่ามันไปบังเอิญบังเอิญหรือว่าซื้อตั้งแต่ซื้อตามเบสเลยมันเป็นคนชอบสะสมบ้านเออมันเป็นคนไอ้นี่เป็นคนชอบสะสมบ้านอยู่แล้วสะสมบ้านเพราะว่าแบบว่าบางทีอะไรเงี้ยบ้านต้องเยอะต้องแยะทำไมไม่ซื้อหมู่บ้านเดียวครับไม่น็อตก็ต้องเข้าใจพี่พี่แจ็คแจ็คแม่พี่อยากรู้ไอ้ใครพี่อยากขึ้นดิครับย่อย่อคือเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงเบสกับคุณแม่เนี่ยเราจะเห็นเขาบ่อยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันมากๆเวลาปรึกษาอะไรเนี่ยก็จะคุยกันเลยมันก็ปรึกษาแล้วโลกกลมมากพี่ใบหม่อนก็เคยเรียนมหาลัยเดียวกันกับหนูอ๋อเหรอมอรังสิตใช่ค่ะตอนปีหนึ่งเคยเรียนด้วยกันดีดีดีลูกดีอ่ะมาคุยเรื่องหนูก่อนเนาะแม่ชอบให้ลูกมีแฟนจริงเหรอไม่ได้ชอบนะคะแต่ว่าแบบว่าบอกแค่แบบว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปลูกเออแต่ชอบให้ผู้ชายเข้ามาจีบลูกเยอะคือเบสมันทำงานทุกวันมันก็เหนื่อยอ่ะคืออยากทำอะไรอยากมีความสุขใช่อยากมีความสุขแม่รอดจังเลยอ่ะสนับสนุนลูกเนาะใช่ค่ะก็คือแบบว่าคือมันไม่เอาอย่างนี้ดีกว่ามีเวลาไปมีแฟนหรือเปล่าตอนนี้เออแม่ถามเนี่ยตอนนี้แม่รับงานฉ่ำค่ะแม่รับการฉ่ำทำไมละครก็ไปแล้ว3วันใช่ไหมพี่น็อตถ่ายพี่น็อตด้วยพี่น็อตเป็นพ่อเบสป่ะไม่ใช่พี่ทอยพ่อทอยอ๋อพ่อทอยพ่อลูกชายครับทอยทอยแต่เบสก็คือทุกอย่างก็จะมีอะไรก็จะปรึกษาคุณแม่หมดใช่ไหมฮะคือหนูคุยแบบเป็นเหมือนเป็นคุยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่สาวแต่ตั้งแต่นี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะคะเวลาแบบใส่เสื้อผ้าเลือกของใช้เครื่องสำอางอะไรเงี้ยก็จะถามแม่เออเพราะแม่ก็อายุไม่เยอะไงใช่แล้วเวลาลูกสาวอกหักกับปอบไปปอบใจยังไงไม่ปลอบค่ะปล่อยเลยปล่อยเลยยังไงไม่กำลังใจลูกซ้ำเลยเหรอซ้ำบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเนี่ยเอารูปเอาหลักฐานมาให้ดูแล้วก็ไม่เชื่อบอกให้เลิกแต่ตอนนั้นก็ไม่เชื่อแม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใครพูดอะไรก่อนแม่เป็นคนส่งนักสืบใช่ใช่ไหมใช่ต้องเป็นเรื่องที่แม่ไงเราสลับกันหนูจะสืบของพ่อแม่จะสืบของแฟนหนูอ๋อพ่อไม่ต้องสืบมาถามพี่ได้เลยแถวเมืองทองเขาพูดกันเยอะเลยคือเอาง่ายสรุปกันคือสลับหน้าที่กันแม่ก็จะไปสืบลูกแฟนลูกเพราะแฟนลูกมีความเคลื่อนไหวยังไงขนาดเดียวกันหล่อนก็จะไปสืบว่าพ่อเนี่ยแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันยังไงไอ้ครอบครัวนี้สนุกดีว่ะสนุกมันยังไงแล้วเอามาแลกเปลี่ยนความยังไงเธอฉันลูกของเธอมาก่อนเธอฉันลูกของเธอมาก่อนเงี้ยเหรอไม่หนูพูดเลยแต่ว่าแม่จะไม่กล้าบอกจะไม่กล้าบอกเบสแต่ว่าเบสเป็นคนแบบบอกเลยบอกว่าใช่เบสก็จะแบบสมมติว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยแบบตอนที่พ่อมีอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกแม่เลยว่าแบบคนนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบไปเอาเรื่องแทนด้วยก็คือแบบหนูส่งข้อความไปด่าผู้หญิงอะไรเงี้ยอ๋อเหรอออกตัวแทนแม่อ่ะแล้วแม่ก็ออกตัวแทนเราบ้างป่ะไม่แม่ก็จะแบบคือแม่ไม่ได้แบบไม่ค่อยบอกมาบอกทีหลังคือแม่ไม่ได้สนใจพ่อไงก็ไม่รู้จะออกตัวไปทำไมแม่ไม่ได้สนใจพ่ออยู่แล้วสนใจลูกมากกว่าสนใจลูกมากเลยไปแบบคอยสืบให้ลูกคอยดูแลให้ลูกใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าสมมติจับได้ผู้ชายคนนั้นมันมีคนอื่นอยู่แล้วอ่ะก็เห็นพลาดตลอดแม่สืบยังไงวะสืบพลาดหมดทุกงานเลยไม่เขาไม่ยอมบอกหนูอันที่สุดก็พลาดอันที่สุดไม่หรอกมันก็ผิดที่หนูเองแหละเพราะว่าหนูไม่ฟังใครไงเขาเตือนยังก็พี่มดดำก็เตือนเลยอ่ะคือที่ตบปากให้กูไม่เคยเตือนมึงอย่าพูดอะไรแปลกๆแม่เตือนเลยนะอีแจ็คนานแล้วนานแล้วไม่พี่มดดำอ่ะทุกคนเลยนะไอ้ตายแล้วตื่นไม่เตือนนะพูดอะไรไปเพ้อเจ้อเลอะเทอะนะเอาเปลี่ยนเรื่องว่ะเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องแม่ลูกคู่นี้เขาสนิทกันยังไงเหรอไอ้ต้องอย่าไปพูดอะไรบ้าบอๆนะมดดำรู้ทุกเรื่องเลยแฟนทุกคนที่มาเขาจะชอบบอกว่ากูบอกมึงแล้วเบสกูบอกมึงแล้วอะไรเงี้ยเบาๆอ่ะจะบอกเบาๆอ่ะพี่น้องแต่เราก็ไม่เคยฟังแนะนำไม่ได้เตือนแนะนำใช่ประมาณนั้นไม่แต่ล่าสุดนี้แหละที่แบบว่ามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาเอาแชทที่เราไปลงเออมึงจะคุยกับทุกคนเลยเหรอกูไม่ได้ทุกคนไม่ได้จะเกี่ยวกับเกาหลีตอนนั้นก็ต้องเกี่ยวกับเขาใช่หนูทำรายการรถรับผู้ก็คือเอาผู้ชายมานั่งรถปอร์เช่ที่หนูซื้อมาใหม่เอาซื้อรถปอร์เช่ใหม่ใช่แล้วเอาคนโสดมานั่งบนรถแล้วก็จีบแล้วผู้ใหญ่บ้านหนูจะจีบเขาจีบแบบคอนเทนต์เฉยๆรายการมันเป็นรายการอ๋อมันเป็นคอนเทนต์มีแบบคนที่เราชอบจริงๆแล้วก็เชิญเข้าไปเป็นแขกรับเชิญไหมเอาทุกคนที่เชิญก็คือแบบเราชอบเราชื่นชอบเราก็จะทักไปชวนเผื่อมีโอกาสอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ฉันชอบในความหาโอกาสให้ตัวเองเลยนะก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งไงใช่ไหมได้เรียนรู้ผู้ชายเพิ่มขึ้นไม่รู้จักผู้ชายเพิ่มแต่ได้แข็งแกร่งแต่เบสเป็นคนที่แบบว่าเวลาไปถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยถ้าเจอแบบว่าพระเอกหล่อๆเลยมันจะทำให้เรามีแรงไปกองเลยจริงใช่จริงจริงเหรอไม่รู้ได้ไงอ่ะตะคิดลูกเอาเหรอแล้วทำไมเรื่องที่เราถ่ายด้วยกันไม่เคยอยากมากองเลยอ่ะทอยเหรอไม่อยากไปอยากไปพี่ทอยก็หล่อดูชอบแต่มันเจ้าชู้ใช่ไหมล่ะเจ้าชู้เฮ้ยเขาไม่เจ้าชู้แล้วเปล่าเขาเปิดร้านนี่ตอนนี้คุณทอยเขาเปิดร้านนี่แม่เหรอเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนอ่ะหนูไม่ได้พูดนะหนูไม่รู้นะแล้วหนูเรื่องนี้ยังเล่าให้ฟังหนูไม่มีเออเหรอใช่แม่ไม่ให้มีป่ะหรือหนูไม่อยากมีแม่เนี่ยอยากให้มีไหมหนูอยากมีนะแต่ว่าหนูแบบคือหนูเป็นดวงไงไม่รู้อ่ะพอมีแฟนปุ๊บอะค่ะงานมันจะลดลงแบบมันไม่ใช่ดวงลูกเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นดวงลูกมันเป็นเพราะอะไรเราทำตัวเองเพราะเราไม่รับงานเองเราติดคู่เป็นที่สันดานเวลาเราติดแฟนแล้วเราจะไม่ทำนู่นเลยลูกใช่ใช่ลูกไม่ต้องไปโพสดูถูกไหมครับแม่ค่ะสอนถูกไหมครับแม่สอนไม่แม่รู้ใจได้ทีไหมแม่ได้ทีแล้วก็สอนหน่อยแม่บอกพี่โดนแล้วสอนหน่อยมดสอนหน่อยมันไม่เกี่ยวกับดวงมันเกี่ยวกับสันดานว่าสรุปแล้วเรามีแฟนแล้วทำไมมีแฟนแล้วเราจะชอบติดแฟนหรือเปล่าเราต้องเกียรติทำงานแต่น้องผมมีเป้าหมายแต่มันก็มีแฟนแล้วมันก็ควรจะติดมีเป้าหมายเป็นวัยเพราะว่าแฟนหนูหล่อทุกคนอ่ะหนูเลิศอันนี้หนูเลิศลูกแม่ยอมลูกแฟนหนูหล่อทุกคนแต่มันเป็นช่วงเวลาที่นึกออกป่ะเขาก็มีความสุขในชีวิตเบสเพิ่งอายุเท่าไหร่23ค่ะอยากแต่งงานเลยกำลังแฮปปี้กับความรักอยากแต่งงานเมื่อไหร่แนะนำหนูให้แต่งงานเท่าไหร่นะ30ไหมประมาณ30หรือว่าไงประมาณนั้นแต่หมอบอกถ้าอันนี้พูดถึงตัวเองนะถ้ามีลูกแบบตอนผู้หญิงนะถ้ามีลูกแบบวัยเงี้ยลูกจะแข็งแรงตอนไหนวัยไหน20กว่าเนี่ยหรือ30ไม่ไม่ประมาณกลางๆอะไรเงี้ยยังไม่เลย30อะไรเงี้ยหมอบอกก็ไม่ต้องเชื่อหมอทุกอย่างก็ได้แต่มีเมื่อพร้อมนะอย่ามีเมื่อพลาดนะโอ้ของมันมีเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมไม่หาแฟนก่อนตอนนี้หาแฟนก่อนหาแฟนชอบแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนชอบคนหล่อค่ะพี่น็อตเท่านั้นเลยขอให้หล่อรวยช่างมันเถอะเนาะใช่รวยเดี๋ยวถ้าหนูหาเองได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเลี้ยงคือรวยอ่ะถามแม่ดีกว่าถามแม่ดีกว่าแม่ชอบผู้ชายแบบไหนคือเขาว่ารวยเราเดี๋ยวเราหาถ้าหล่อเราเลี้ยงได้เนาะใช่ไหมหนูเป็นไหมลูกเป็นว้าวแม่ดูหน้าแม่ก่อนถามแม่ดีกว่าแม่ลูกเขยชอบสเปคแบบไหนลูกเขยชอบยังไงก็ได้ค่ะเอาอีกแล้วที่เบสชอบเอาที่เราชอบที่เราชอบแม่ตอบเซฟไม่เอาที่เบสชอบเอาที่เราชอบแม่ไม่ต้องตอบอ่ะเพราะแม่อะไรตามรู้ใจลูกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะหล่อไหมต้องหล่อไหมแล้วแต่ถ้าอยากได้หลอกก็หลอกไม่เห็นหรอกคำตอบของแม่จริงๆนะเมื่อก่อนเคยมีแม่นางเอกฉันได้ยินตอบกับหูสองหูเลยนะเอาเร็วๆเร็วๆลูกก็งองแงงไม่อยากจะตื่นถ่ายละครเช้าๆเร็วเดี๋ยวรีบถ่ายละครเสร็จเร็วๆแฟนรออยู่บ้านแล้วแป๊บเดียวอู้นางเอกขยันใครๆถ่ายละครสู้ตายเลยแฟนอยู่บ้านเออสมัยก่อนเอาเร็วๆรีบมันก็เป็นแผนนะไม่รู้ต้องทำงานแม่แบบบางคนแต่นี่ก็เหมือนกับแบบว่าเออเหมือนกับลูกทำงานเหนื่อยแล้วลูกอยากมีความสุขก็การมีแฟนก็ให้มีก็จริงก็จริงไหมล่ะเป็นความสุขของลูกแต่เขาก็ตื่นตื่นปกตินะคะมีแฟนไม่มีแฟนมันก็ตื่นปกติตื่นเช้าเลยทุกคนตื่นเช้าคนตื่นเช้าอยู่แล้วแม่เป็นคนแบบว่าปั้นให้เบสกลายเป็นดาราเลยจริงไหมแบบตั้งใจให้เบสจริงอยากอยากให้ลูกเป็นดาราดีกว่าไฟฝันว่าอยากให้ลูกเป็นดาราเป็นนางเอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆก็พาไปแคสนู่นแคสนี่มีแต่แม่นะคะมีแต่แม่พาไปแคสซึ่งพ่อก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จะพาไปเข้าคอร์สต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนกีตาร์หรือว่าไปขี่ม้าอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องฝึกคูบูอะไรด้วยใช่ไหมเห็นพ่อมันจับไปเตะมวยต่อยกระสอบเตะกระสอบแม่ทำไงแม่เห็นโอ้ยลูกฉันจะไปเป็นทอมแล้วจับไปเรียนรำไทยกลัวเป็นทอมให้รำเลยให้กลับไปเป็นรำเลยไปเรียนรำเลยพ่อเขาเป็นนักมวยเขาก็จะให้แบบว่าลูกไปต่อยมวยลูกไปต่อยมวยแล้วได้ต่อยไหมไม่ได้ต่อยค่ะเพราะแม่เอาไปรำก่อนรำไทยใช่ให้เรียนหมดทุกอย่างนะพี่มดดำทำอะไรบ้างแม่ให้ทำอะไรบ้างให้เรียนตั้งแต่เด็กรำไทยรำไทยค่ะเต้นเรียนเต้นเพลงร้องเพลงร้องเพลงนี่คือแบบไม่ถึงเดือนเลยมันไม่เรียนทำไมอ่ะถ้ามันเรียนมันจะดีกว่านี้หนูไปอ่ะเขามีแต่แบบโดเลมีฟาซ่อนโดใหญ่ๆนะพี่น็อตคือตลอดคือร้องเพลงแทบไม่ได้ร้องมันมีแต่แบบมันก็ต้องฝึกเบสิกก่อนไงฝึกพื้นฐานก็เลยแบบไม่อินอ่ะจะโดเลมีอะไรสักหนาไม่ร้องเลยประมาณนี้เหรอคือเราอยากร้องเลยเราไม่อยากโดเลมีคือแม่ลูกทำกิจกรรมทุกกิจกรรมนั่นแหละใช่ค่ะใช่คราวที่เอาละสักพักนึงลูกเริ่มโตแล้วเห็นบอกพาลูกเดินสายแคสใช่ค่ะไปแคสอะไรบ้างตอนนั้นประกวดร้องเพลงก็ไปทั้งที่เรียนแค่เดือนเดียวนะใช่ก็ยังจะไปแล้วก็ร้องเพลงร้องนั้นน่ะใช่ค่ะแล้วไงแม่พอไปประกวดปุ๊บ
คือเราอยากให้อยากให้เขาแบบไปลองเวทีใช่ค่ะเพราะมันจะได้ไม่ตื่นไงเวลาครั้งต่อไปเวลาไปไหนเวลาไปแคสเล่นละครไปอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หมดเลยแคสซีรีส์ซีรีส์ไปหมดเลยตอนนั้นพ่อก็มีชื่อเสียงอยู่เขาไม่รู้หรอเป็นลูกสาวของไม่พ่อไม่เคยใช้เส้นให้เลยจริงเหรอจริงค่ะนี่จริงเพราะพ่อก็เล่นละครไม่เคยขาดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแบบพ่อเล่นนายขนมต้มดีมากพี่ดูทุกตอนพี่ชอบเขาไม่เคยใช้แบบฝากหรือใช้เส้นอะไรเงี้ยไม่มีเลยขนาดลูกชายเตะบอลเก่งพ่อเป็นนักกีฬาพ่อยังไม่ใช้เลยยังไม่ฝากเลยก็ต้องไปคัดได้ด้วยตัวเองต้องได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้กว่าลูกจะได้งานในครั้งแรกก็แคสไม่ได้พี่น้องจนมาเป็นยูทูบเบอร์ฮะไม่ตั้งแต่แคสมาไม่เคยได้งานเลยหรอไม่เคยจนในที่สุดพ่อเขาได้แหละจำได้เคยมาสัมภาษณ์ว่าพ่อเป็นคนบังคับให้ลูกทำยูทูบใช่ก็เลยไปทำยูทูบพ่อนั่นแหละเป็นคนบังคับให้ลูกอ๋อในเมื่ออยากเป็นดาราก็ทำเองถ้าไม่มีใครจ้างเราทำเองเลยเป็นยูทูบเบอร์เองเลยเคยมีการเป็นสมทบด้วยป่ะหมายถึงไปเล่นไม่ก็เล่นได้งานชิ้นแรกก็ของลุงหม่ำไงอ๋อที่เล่นเป็นนางเอกคุณชายใหญ่เป็นนางเอกให้ลุงหม่ำนั่นแหละค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นทำ YouTube เพราะคุณพ่อจุดประกายให้ใช่ก็เพราะว่าแคสด้านบันเทิงเราไม่ได้เลยก็เลยไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยพอเป็นไปประมาณปีหนึ่งแล้วอยู่ๆช่องวันก็เรียกมาแคสเลยได้อยู่ช่องวันก็เป็นดาราต่อเป็นดาราไอ้เป็นยูทูบเบอร์ก่อนแล้วเป็นดาราก็คือง่ายๆว่าตั้งแต่ตัวเองแคสงานมาไอ้คำว่าแคสงานมาเดียวเราไม่เคยได้เลยใช่มาได้ก็จากยูทูบเบอร์ก็คือได้จากงานใช่งานพี่หม่ำก็ดีไม่ดีก็อาจจะเอาลูกหลานกันเองถูกต้องไหมล่ะใช่ใช่ลุงหม่ำได้ค่าตัวไหมผมไม่ได้ค่าตัวไหมได้ก็คือเหมือนเอาลูกหลานเล่นกันเองใช่ค่ะแล้วก็มาเป็น YouTube แล้วก็ช่องวันเห็นก็เลยแบบคุณแดงก็คุณแดงแดงคุณแดงสุรางคุณแดงเห็นคุณแดงก็เลยพามาช่องวันคุณแดงสุรางเป็นปีนะใช่ใช่โอ้โหใช่ค่ะเป็นนางเอกไงเป็นนางเอกเลยตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ตอนที่เข้ามา19ค่ะ19แล้วซึ่งจริงพอจะได้เป็นดาราจริงกลับไม่อยากเป็นแล้วตอนแรกเพราะมันชอบ YouTube ใช่เพราะว่าชอบ YouTube ก็เลยอยากเล่นเพราะอะไรครับทีแรกคุณแดงโทรมาให้มาแคสเขาไม่ยอมมาเป็นแบบพี่มดดำบอกเขาไม่ยอมมาเขาบอกว่าไปไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้พลาดเพียงนั้นก็แบบว่ามันไม่อยากไปถ่ายละครไม่อยากเล่นอยากเป็น YouTube แล้วทีนี้พระเอกหล่อก็เลยไปอ๋อพระเอกหล่อทั้งนั้นเลยเหรอเพราะพระเอกหล่อไม่ที่เล่นกับเราหล่อพระเอกหล่อมันมีแรงจูงใจว่าอยากจะไปเจอเขาเนาะใช่ก็เลยแบบชอบเล่นละครเลยหนูเล่าเรื่องนี้แม่เรื่องนี้ตลกจริงเรื่องนี้ตลกที่นางเล่าให้ฟังอะว่าตอนไปเล่นละครช่วงแรกหนูกลัวเรื่องหมากัดอะไรใช่ไหมลูกใช่หนูโดนหมากัดเรื่องแรกอะหนูเล่นละครแล้วโดนหมากัดพี่น้องแบบว่าแบบในฉากคือต้องแบบเหมือนร้องไห้กับหมาใช่ป่ะแล้วหมาเหมือนแบบน้องน่าจะแบบร้อนหรืออะไรไม่รู้แล้วก็กัดมือหนูอะตรงนั้นเลยอะหนูเย็บต้องไปโรงพยาบาลเลยค่ะเย็บ2เข็มแล้วก็กลับมาที่กองอีกกองบอกว่าให้รอเผื่อจะรับแค่หน้าใช่แล้วเราอ่ะปวดมือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับบ้านแล้วเราก็เลยไม่อยากเล่นละครเลยแต่พระเอกหล่อพระเอกหล่อก็เลยกลับไปใหม่ยอมโดนหมากัดหมาจะกัดก็จะพระเอกหล่อหล่อนจะกดแพ้คนหล่อหรอไม่ถอนพระเอกหล่อเล่นเออไม่ถอนหมากัดไม่ถอนตัวกลับมากลับบ้านตั้งสติได้แล้วบ้านี่เจ็บนิดหน่อยเองจะเป็นพิษหมาบ้าบอกผมไม่รู้นี่ไม่สนพระเอกหล่อไปไว้ก่อนไปก่อนละใช่ค่ะบ้าไม่แต่ว่ามันมีความสุขนะกับการทำงานผู้ชายหล่อใช่อันนี้เรื่องจริงถ้าแบบไม่โลกสวยอะแล้วในชีวิตจริงอะในชีวิตจริงทำไมคะแล้วมันจะได้หล่อไงไหมล่ะในชีวิตจริงโอ้ยก็เยอะแยะผู้ชายหล่อเยอะแยะใช่ไหมแม่ใช่ไหมมดมันเยอะแต่มันจะได้หรือเปล่าฮะไม่รู้อย่างไหนเรียกว่าหล่อสำหรับเบสขาวๆตีๆไม่ของหนูคือแบบหล่อคมเข้มก็ได้นะคือแบบใช่ขอแค่หล่ออะไรเงี้ยมันก็มีแรงบันดาลใจไปทำงานแล้วมันถ้ามีผู้ชายหล่อเราพร้อมจะตื่นไปทำงานใช่ผู้พระเอกละครหนูหล่อทุกคนทำงานทุกวันไงทีนี้คนติดต่องานละครแม่มาบอกแม่บอกขอดูพระเอกพระเอกหล่อไหมใครเป็นพระเอกหล่อไหมไม่ต้องสนใจหมดอันนี้ไม่แล้วไม่แต่นี่รับทุกงานใครเป็นพระเอกก็หล่อหมดแหละพระเอกก็หล่อหมดเออใครเป็นพระเอกจริงจริงใช่ลูกแม่ทุกวันนี้แม่โสดใช่ไหมค่ะโสดนี่เขาเป็นต้องมาเจอสอบแล้วโสดชีวิตโสดเป็นยังไงอุ้ยรู้งี้น่าโสดตั้งนานแล้วจริงเหรอเดี๋ยวแม่จริงเหรอคือแม่เอาจริงแม่เป็นคนที่มีความสุขมั้ยคือทุกวันนี้คือโสดใช่ค่ะทุกวันนี้มีความสุขมากๆเลยอยู่กับเขาเป็นเพื่อนพ่อของลูกใช่ค่ะอยู่แบบพ่อของลูกเจอกันบ้างไหมก็อยู่เขาก็มานอนบ้านนะอยู่บ้านเพราะเขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าลูกเนาะลูกเขาเนาะลูกเขาก็คือเป็นเพื่อนกันแหละใช่ค่ะหวังดีต่อกันเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่านอนคนละห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกเกิดวันที่พ่อแม่เป็นเพื่อนกันแล้วไอ้นี่หัวเราะอย่างเดียวเลยทำไมก็
็ดีแล้วค่ะดีกว่าให้เขาทะเลาะกันไม่หนูว่าถ้าแบบคบกันแล้วไม่สบายใจก็เป็นเพื่อนกันก็ดีบ้านนี้ก็จริงจริงอันนี้จริงจริงนะแบบเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนึงหนูโตขึ้นแล้วหนูมีลูกใช่ไหมแล้วแบบหนูเลิกกับแฟนหนูก็คงเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ามันก็ถึงจุดที่เราโตแล้วที่เราจะต้องแบบเป็นเพื่อนกับเขาได้เพื่อดูแลลูกอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องเข้าใจชีวิตนะใช่มันก็เรื่องปกติเปลี่ยนแปลงได้เสมอใช่ค่ะแม้ทุกวันนี้ก็คืออยู่เป็นโสดเลยมีความสุขกว่าก่อนที่จะหย่านู่นนี่นั่นก็คุยกับลูกเรียบร้อยแล้วค่ะลูกพูดว่าอะไรตอนที่ลูกก็บอกว่าอุ๊ยเอาที่แม่มีความสุขเลยเออเหมือนกันนะแม่ลูกเห็นแม่เล่าให้กับทีมงานมาฟังแหมเสียดายอยู่อย่างนึงตอนปี40เขาจ้างให้หย่า2ล้านเสือกไม่หย่าจริงเหรอแม่มีคนมาจ้างให้หย่าจริงๆมั้ยตอนปี40เดี๋ยวลูกยังไม่เกิดเลยนะถ้าเลือกได้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าได้ลูกอย่างนี้เนาะได้ลูกหาเงินมากก็คือขอให้ลูกกลับมาได้ลูกกลับมาก่อนแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าน้องเกิด43แต่ตอนนั้นมีคนจะจ้างให้หย่าจริงมั้ยมีค่ะมีเพราะว่าเขาได้เหรียญตาไงได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้ววีรบุรุษใช่เขาก็มีมูลค่าเนาะเขาเป็นทรัพย์สินของชาติแล้วทำไมวันนั้นถึงตัดสินใจไม่หย่าเพราะอะไรยังรักกันอยู่ตอนนั้นรักตอนนั้นแม่รักอยู่ตอนนั้นยังรักอยู่เนาะรักเขามากกว่าเงินเนาะแล้วพ่อกับแม่หนูเป็นเหมือนคู่จิ้นกันนะคะตอนเนี้ยคือเวลาไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดพ่อตักอาหารให้แม่ปุ๊บทุกคนในโต๊ะก็จะปรบมือคู่จิ้นใช่ไหมแม่ก็เป็นชาวกันแล้วเนาะเพื่อนค่ะแต่ตอนนั้นถึงบอกให้เลือกไอ้ย้อนกลับไปได้ฉันก็ไม่อยากเพราะตอนนั้นรักเขาอยู่ด้วยตอนนั้นรักแล้วก็ยังไม่มีลูกเลยโมนามก็อยากมีลูกเนาะเขาอยากมีลูกแล้วก็ได้ลูกดีด้วยเนาะได้พิชชาติบุตรดีด้วยได้ลูกดีด้วยมีช่วงนึงที่แบบว่าพ่อสมรักเนี่ยเขาเปิดร้านหมูกระทะคุณแม่ก็ต้องไปช่วยเบสก็ต้องอยู่กับยายใช่ไหมช่วงนั้นใช่อยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะจริงหมูกระทะน่ะแม่เป็นคนทำนะเอาเหรอแต่ว่าใช้ชื่อเขาเอาเหรอขายดีไหมขายดีมากตอนนั้นเขาดังมากไงอ๋อแม่เป็นคนทำแต่ใช้ชื่อพ่อให้มันใช้ชื่อเขาแล้วเปิดกี่สาขาตอนนั้นสองหรือสามขายดีเลยแล้วทำไมถึงอยู่ดีอยู่ปิดไปมันด้วยแบบค่าเช่าที่ค่านู่นค่านี่ด้วยแล้วอีกอย่างมันค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ะมันเป็นกระแสเลยนะช่วงนั้นใช่ใช่มันเป็นกระแสแล้วอีกอย่างเราทำแบบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนผับเพื่อชีวิตมีดนตรีมีอ๋อนี่ค่าใช้จ่ายใช่มีตลกลงมีอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายสูงใช่เป็นร้านแรกที่มีตลกมีดนตรีอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายสูงแน่ๆใช่ๆทำก็ดีไม่ดีขายดีจริงนะใช่แต่ไม่พอค่าเช่าใช่ใช่ป่ะไม่พอเพราะเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงด้วยระวังหน่อยต้องมาระวังหน่อยเบาหน่อยแล้วเบาหน่อยซึ่งตอนนั้นเบสก็จะถูกคุณยายเลี้ยงตลอดใช่ดูแลคุณยายตลอดเบสอยู่กับยายเบสรักยายมากเบสรักยายเบสอยู่กับยายตั้งแต่4ขวบเลยโอ้จนโตเลยใช่ค่ะก็ผูกพันกับยายมาตลอดเลยใช่เพราะว่าพ่อกับแม่ทำธุรกิจตอนนั้นยายเลี้ยงค่ะเนาะจริงๆพันกับยายมากปีนี้เป็นดารามาปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่หรอกแต่เราเห็นเขาทำ YouTube แต่เด็กๆด้วยหรือเปล่าเนาะ4ป่ะคะ3 4 YouTube มันทำมากี่ปีแล้ว YouTube 7ค่ะ7ปีตั้งแต่หนูอายุ10กว่าใช่ตั้งแต่ไอ้ตัวเล็กอายุเท่าไหร่นะ16โบ๊ทเท่าไหร่อ่ะ8ขวบโบ๊ทประมาณ8ขวบโบ๊ทมารายการแชร์ตอนนั้นตัวนิดเล็กๆอยู่เลยอ่ะตอนนี้17แล้วก็9ปีแล้วจะ10ปีแล้วโอ้แป๊บเดียวก็อยู่กันมาแน่นอนว่า YouTube นั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับอย่างนึงเลยว่าเขาหาเงินให้เราเปลี่ยนชีวิตที่เรามีบ้านมีรถมีทุกอย่างนี่แต่สิ่งหนึ่งที่คนก็เห็นกันเนี่ยก็คือพัฒนาการหนูเนี่ยแหละครับเห็นกันมาตั้งแต่อายุ10ไม่หรอกมันเป็นสาวขึ้นมันเป็นสาวขึ้นมากๆจริงเหรอคะอ้าวก็มันเป็นสาวแล้วนะแม่อ่ะแม่รู้สึกใช่ใช่เป็นสาวขึ้นเพราะว่าตอนเป็นยูทูบอ่ะ17ปีใช่ไหมตอนนี้23แล้วครับตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่เนอะใช่ก็ตอนนั้นก็15 16อ่ะทำงานทุกวันก็ทำงานทุกวันภูมิใจกับลูกไหมภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจมากๆเลยน่ารักตอนนี้เป็นนางเอกแล้วด้วยไงใช่ไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์อย่างเดียวดูแลตัวเองนิดนึงทำงานเก่งด้วยแล้วก็แบบต้องยอมรับเขาว่าเขาเก่งจริงต้องยอมรับว่าอย่างนี้เหมือนกันว่าเราชีวิตของเราต้องแต่งหน้าตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าอย่างไปกองถ่ายละครก็คือแต่งทุกวันแล้วก็อย่างมางานอย่างเงี้ยคือแต่งทุกวันแต่ว่าทุกคนอ่ะจะให้ความสำคัญกับแบบว่าสกินแคร์ที่เป็นแบบว่าเซรั่มหรือครีมทาผิวแต่หนูวันนี้อยากมาแนะนำเขาว่าเริ่มแรกเลยอ่ะคือเราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนโฟมล้างหน้าเลยสำคัญมากๆเพราะโฟมล้างหน้านี่คือตัวเปิดผิวของเราเลยนะก่อนที่เราจะทาครีมอะไรลงไปวันนี้ก็เลยมีตัวนี้มานี่เลยนี่เลยค่ะก็คือโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าไฮยาค่ะของเซริเซ่ค่ะเซริเซ่นี่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเซรั่มเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่คือเป็นครีมที่แบบว่าขายดีมากโฟมล้างหน้าไฮยาเซริเซ่ค่ะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าค่ะแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็สกัด
คือเขาคือตัวไฮยาค่ะครับเขาไม่ค่อยนิยมใส่ในโฟมล้างหน้ากันแต่เซรีเซ่สามารถเอาไฮยามาใส่ในโฟมล้างหน้าได้ก็คือตัวไฮยาเป็นโฟมล้างหน้าที่บำรุงผิวด้วยใช่ๆค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำทุกคนค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีไฮยาถึง8ชนิดค่ะจุดเด่นก็คือมีทำให้หน้าเรานะคะนุ่มชุ่มชื้นค่ะทุกคนแล้วก็ในหลอดนะคะมีสารสกัดที่ทำให้หน้าเราดูกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะมีวิตามิน B3 ค่ะมีกูต้าไทโอนค่ะแล้วก็น้ำแร่ลึกจากทะเลธรรมชาตินะคะแล้วก็โอลิฟออยล์ค่ะทุกคนบอกเลยว่าและที่สำคัญคือตัวนี้ค่ะเด็กใช้ได้ก็คือเด็กใช้ได้ตั้งแต่10ขวบเลยใช่10ขวบคือใช้ได้มันอ่อนโยนมากคือมันอ่อนโยนแล้วบางเบามากคิดถึงเด็กๆตอนที่เรา10 34แล้วก็อยากจะล้างหน้าเลยตอนนั้นคือสำหรับตอนที่เบสเด็กๆอ่ะคือเวลาแม่หาโฟมล้างหน้าอะไรให้ใช้ก็คือจะกลัวแบบโฟมล้างหน้าที่กัดหน้าหรือทำให้หน้าเราแบบตึงมากใช่แต่ตัวนี้ค่ะมันไม่เอียดคือมันจะทำให้เนื้อโฟมยังไงลูกเนื้อโฟมนิ่มเหมือนวิปครีมเลยมันเบาอย่างมันเบามากบางมากเด็กใช้ได้ค่ะเวลาเบสใช้เบสก็จะรู้สึกว่าหน้าเบสสะอาดที่สำคัญคือรอยสิวช่วยด้วยแต่ว่าถูหน้าขอนนานนิดนึง1-2นาทีใช่ไหมเพื่อให้มันใช่ใช่ได้ค่ะซึ่งตรงนี้สารสกัดมันมีไฮยาทั้งหมด8ชนิดเลย8ชนิดจุดเด่นก็คือเอาง่ายๆปกติเนี่ยเราล้างหน้ามันจะแห้งใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยแต่วันนี้คือไม่ได้มีแค่โฟมล้างหน้ามาให้ค่ะคือพอเป็นเซรีเซ่ค่ะทุกคนคือเขาเด่นเรื่องไฮยาอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วใช่คือถ้าใครได้แพ็กเกจนี้ไปนี่คือคุ้มมากเพราะว่านอกจากอย่างที่เบสบอกว่าเริ่มแรกคือเราต้องล้างหน้าก่อนใช่ไหมโฟมล้างหน้าต่อมาเนี่ยเราต้องทาเซรั่มแล้วก็ครีมใช่วันนี้เบสก็เลยเอามาให้ครบเซตเลยคือสามารถใช้เซตนี้ครบจบได้เลยในหนึ่งเซตมีโฟมล้างหน้าไฮยาหนึ่งหลอดค่ะแล้วก็มีเซรั่มค่ะใส่เซรั่มเขาที่เขาดังอยู่แล้วใช่เป็นเซรั่มไฮยาแล้วก็มีครีมไฮยาค่ะไอ้ครีมไฮยาด้วยใช่ตัวนี้แบบมีความแบบไวท์เทนนิ่งด้วยเพิ่มให้ผิวกระจ่างใสอันนี้ดีมากใช่แล้วก็มีกันแดดค่ะโอ้โหกันแดดก็คือทั้งเซตเลยใช่คือล้างหน้าก่อนล้างหน้าตามด้วยเซรั่มตามด้วยครีมบำรุงแล้วก็กันแดดครบสูตรครบสูตรเลยครบสูตรมีไฮยาทุกตัวค่ะโอ้ยนี่เป็นพันราคาดีมากวันนี้คือราคา599บาทวันนี้คุณฟังดีๆคุณได้โฟมล้างหน้าหลอดใหญ่1คุณได้เซรั่ม1คุณได้คันแดด1ครับผมคุณได้ครีมเวทไวท์เทนนิ่งอีก1ครับทั้งหมดจาก 2,000 กว่าบาทเหลือเพียง599บาทครับฟังดีๆนะวันนี้คุณได้โฟมล้างหน้าไฮยาเซรีเซ่1คุณได้เซรั่มไฮยาบำรุงผิวหน้าเซรีเซ่อีก1ค่ะซึ่งยี่ห้อนี้หลายๆคนจะรู้จักกันอยู่แล้วคุณได้ครีมกระปุกปกติครีมขายนะฮะครีมไฮยาอีก1กระปุกแล้วตามด้วยครีมกันแดดอีก1ครับทั้งหมด4ชิ้นราคาเพียง599บาทจากราคาปกติเท่าไหร่ฮะ2,070บาทคุณแอดไลน์คือลดไปแบบครึ่งๆเลยค่ะมีส่งฟรีนะคะมีเก็บปลายทางค่ะแอดไลน์ไปที่ celise_thailand นะคะหรือว่า QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะหรือว่าโทร0962454371ค่ะครับใช่อีกครั้งนะแอดไลน์นะคะ celise_thailand นะคะทุกคนหรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอนะคะหรือว่าโทรค่ะ0962454371ค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางคือทั้ง4กระปุกนี้มีไฮยาหมดเลยทุกอย่างถูกไหมใช่ค่ะมีตัวไฮยาครบ4อันเลยก็คือครบจบก็คือล้างหน้าทาเซรั่มบำรุงทาครีมแล้วก็กันแดด อยู่เลยในเซตนี้คุณได้4ชิ้นอย่างที่บอกนะฮะมีเซโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าซึ่งตัวนี้เขาเป็นจุดเด่นที่เขาอยากจะขายจริงก็คือโฟมล้างหน้าปกติหลอดเดียวเขาขาย500กว่าบาทอยู่แล้วแต่วันนี้โฟมล้างหน้าไฮยาเซรีเซ่1หลอดแล้วคุณได้เซรั่มอันนี้คือของแถมคือเซรั่มไฮยาอีก1ขวดนะฮะแล้วก็คุณได้ครีมไฮยาอีก1กระปุกแล้วคุณได้กันแดดอีก1หลอดทั้งหมด4ชิ้นราคาเพียง599ครับผมคือถูกมากๆปกติ4ชิ้นเฉลี่ยนี่ก็แบบร้อยกว่าบาทใช่จากราคาเต็ม 2,000 กว่าบาทนะครับวันนี้เหลือ599ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยมีคุณแอดไลน์เข้าไปแอดเซริเซ่หรือสแกน QR code เอาง่ายสุดครับผมสแกน QR code เอาหรือแอดเซริเซ่เซริเซ่ _ Thailand ด้วยครับผมง่ายใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าโฟมเขาเนี่ยละเอียดอ่อนใช่เด็ก10ขวบใช้ได้แล้วเนาะวิจัยเองผลิตเองวิจัยเองใช่ค่ะโรงงานผลิตเองเจ้าของผลิตเองก็เลยได้ราคานี้เลยครับผมวันนี้599บาทคุณได้หมดเลยนะจากหน้าจอเราทั้งเซตเลยว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าขวดใหญ่เซรั่มครีมบำรุงไวท์เทนนิ่งแล้วก็กันแดดเนาะ599บาทใช่ค่ะคุ้มมากค่ะก็วันนี้เอามาบอกทุกคนนะคะหนูจะได้มานั่งตรงนี้อีกไงหนูจะมาทำไมอีกคะต้องมีแฟนแล้วมามีแฟนแล้วมาต้องไปหาแฟนไม่เดี๋ยวโบ๊ทกับจากอังกฤษมาใหม่ยังคุยกันโบ๊ทมาแล้วโบ๊ทมาอย่าแม่ไม่ไงเดี๋ยวแม่บอกทำงานโบ๊ท
พี่โบ๊ทได้โบ๊ทกับเบสไอ้โบ๊ทไก่ขอบคุณมากๆนะแม่นะขอบคุณมากๆโบ๊ทขาโบ๊ทเจ็บเข่าโบ๊ทช่วงหน้านี่ผู้ชายเต็มเลยเธอช่วงหน้าครับผมบอกเลยนะครับว่าพิกซี่และไลแคนนะครับผมไลแคนไงนำทีมจากเต็มพิกซี่ไงพิกซี่ไงติดฝนนี่ไงติดฝนไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเดจาวูนะครับผมมูเตลูมีหมดเพลงน้องเขาอุ้ยหนูฟังเพลงเขาบ่อยมากเลยเพลงดังมากนะครับผมทั้ง2คนนะฮะในก็ซ่านะครับป๊อป2คอนเสิร์ตนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าก็ชาป๊อปก็ชาป๊อปเอ้ยภาษาอังกฤษนะเอาใหม่ก็ชาป๊อปคอนเสิร์ตของเอ็น2ก็ชาป๊อป2เอาใหม่ก็ชาป๊อป2คอนเสิร์ตแล้วไม่ใช่2คอนเสิร์ตก็ชาป๊อป2ไม่เอาก็ชาป2เนี่ยแน่นอนละมาแน่นอนวันนี้เอทามโชว์บิดขอเชิญท่านไปดูกันอีกครั้งนึงครับผมอันนี้คือส่วนนึงของศิลปินนะฮะใช่ครับแล้วก็พิกซี่แล้วก็ไลแคนแล้วยังมีศิลปินอีกเยอะแยะเยอะแยะมากมายสำหรับก็ชาป๊อป2นะฮะคอนเสิร์ตครั้งที่ต้องรวบรวมศิลปินไว้เยอะที่สุดเลยมีนนทนนท์ด้วยนะมีนนทนนท์ด้วยมีนนทนนท์แต่รอฟังเพลงติดฝนเลยติดฝนนะติดฝนเดี๋ยวช่วงหน้านะขอบคุณเบสขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพลงนี้โอ้โหมันฮิตมากเลยจริงๆเนาะขอบคุณค่ะดังมากลูก
อย่างที่บอกเพลงที่เพิ่งจบไปเนี่ยตอนนี้เป็นเพลงที่ฮิตกันมากคือเพลงของน้องๆ Pixie ครับใน YouTube ใช่ป่ะเขาบอกในรวมๆกันแล้ว34ล้านวิวอ่ะโอ้โหขอบคุณมากหลายอย่างครับหลายอย่างก่อนหน้านี้ก็อะไรมูเตลูก็เคยมันก็ร้องมาร้องที่นี่แต่เพลงแรกแล้วใช่ตั้งแต่เพลงแรกมาตลอดเลยค่ะแล้วพ่อเป็นไหนเนี่ยโดมอ่ะพ่อวันนี้น่าจะติดงานค่ะพ่อโดมพ่อโดมพ่อโดมแล้วเพลงที่พี่โดมทำมาให้ป่ะช่วยกันคุมร้องค่ะพี่โดมคุมร้องพี่โดมคุมร้องฟังทุกวันเลยทุกเช้าต้องเปิดให้ลูกฟังตอนไปโรงเรียนคุณน็อตโอ้โหลูกผมชอบมากแต่พ่อมันชอบมากกว่าเห็นว่าเร็วๆนี้จะไปจัดแฟนมีทที่ประเทศจีนแล้วใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันค่ะว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนค่ะพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะพวกคุณ3คนเดบิวต์มากี่ปีแล้วปีนี้ปีนี้เข้าปีที่3ค่ะมาเยี่ยมรายการพี่ตั้งแต่เพลงแรกเลยค่ะตั้งแต่แรกๆเลยใช่แล้วตอนเดบิวต์ช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะตอนนั้นมีความกดดันอะไรมากต้องคุณแจ็คต้องขยับหน่อยผู้ชายตกเลยตกว่าหมดเลยว่าใครจะพูดแล้วกันพี่แจ็คได้ลูกมาโอเคครับลูกโอเคคุณแจ็คได้เนาะโอเคตอนนั้นโควิดทำไมนะช่วงโควิดนะครับเดบิวต์ช่วงแรกตอนนั้นมีปัญหาหรือเหตุการณ์อะไรบ้างไหมฮะน่าจะส่วนมากน่าจะเป็นความคิดถึงแฟนคลับมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกับแฟนคลับเลยแล้วก็ไม่มีงานที่เป็นออนไซต์เลยส่วนมากจะเป็นออนไลน์หมดแล้วก็ใส่แมสตลอดไม่ได้เห็นหน้าตายิ้มแย้มของแฟนคลับใช่ค่ะเนาะแต่เดี๋ยวคราวนี้จะไปเฉินตูใช่ค่ะเฉินตูคือเมืองหมีแพนด้าไงมันจะเป็นอนุมหมีแพนด้าเนี่ยจะต้องไปอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นพิกซี่เฟิร์สแฟนมีทใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเฉินตูลูกจริงๆก็อยากไปทุกเมืองเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเฉิงตูเขาให้โอกาสมาแบบว่าเป็นเมืองแรกค่ะพวกเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยดีใจมากๆที่จะได้ไปทั้งที่เฉิงตูแล้วก็ได้ไปเจอแฟนๆชาวจีนด้วยก็หวังว่าจะได้ไปเมืองอื่นๆด้วยเช่นกันเพลงมูเตลูของหนูเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตยังไงเพราะว่าถ้าสมมติเราดู IG story หรือใครแม้กระทั่งตัวพี่เองพี่ก็ต้องใช้เพลงมูเตลูมันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนชีวิตยังไงได้บ้างน่าจะทำให้หลายๆคนรู้จักกับพวกเราพิกซี่เพราะว่าเพลงมูเตลูเลยค่ะจริงเหรองานเข้ามาหรือว่าได้เจอแฟนคลับหน้าใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามูเตลูด้วยค่ะน้องอ่ะและแน่นอนถือว่าก็อตช่าป๊อป2หรือป๊อปก็อตช่าป๊อป2เนี่ยจะต้องเป็นศิลปินรู้สึกกันยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแบบว่าเห็นเขาสนุกสนานกันปีนี้ก็หวังว่าจะมีคนมาแบบว่าร่วมสนุกกับพวกเราเยอะๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะปีนี้เซอร์ไพรส์ยังไงฮะยังบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์เลยว่าเป็นปีแรกของเราด้วยใช่ไหมใช่ครั้งแรกมายอดลูกฮะฝากชวนหน่อยเร็วตอนนี้เขาบอกว่าใกล้เต็มกันมากๆแล้วครับค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาดูโชว์พิเศษจากพวกเรานะคะก็อย่าลืมไปหาจับจองบัตรเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะจะได้มาเจอกันที่กาชาป๊อป2คอนเสิร์ตนะคะใช่ค่ะเอาล่ะด้านนี้มาตั้งแต่ประกวดถูกต้องไหมไลค์แค่นไลค์แค่นเนี่ยมาร่วมตั้งแต่ตอนที่จริงๆแล้วตั้งแต่เพลงแรกๆเลยใช่ครับมาตั้งแต่เพลงตั้งแต่ตอนยังอยู่ในรายการเลยก็มาใช่ไหมใช่ตอนนั้นมีทั้งหมดกี่คนตอนนั้นมีประมาณ27ตอนนี้เหลืออยู่5หน่อเหลือ5คนเรียกว่าเหลือเรียกว่าเหลืออยู่อันนี้เป็นศิลปินไทยได้สังกัดแล้วด้วยนะ GMT V ด้วยของ GMT V เป็นศิลปินของเบอร์แรกๆครับที่เป็นศิลปินเต็มตัวของ Laser Music ครับใช่ครับนะฮะต้องยอมรับเลยฮะเดบิวต์มาแล้วเนี่ยตอนนั้นต้องหลายคนจนในที่สุดตอนนี้เหลือ5คนแล้วเป็นศิลปินแตกต่างแบบเดิมเยอะไหมจากวันแรกๆที่มาเดบิวต์จริงๆผมรู้สึกว่าแตกต่างไปเยอะเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรเยอะมากเลยเนาะครับเพิ่งเดบิวต์ได้ปีเดียวก็ได้ไปต่างประเทศได้ทำอะไรเยอะมากๆก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับเนาะหนูและลูกรู้สึกไงบ้างก็ผมรู้สึกว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกโอกาสแหละครับที่ทำให้ไลแคนเติบโตได้ไวขนาดนี้ใช่ครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็รู้สึกได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากเลยครับผมก็คาดหวังกับปีที่จะเข้ามานี้ด้วยก็ปีต่อไปด้วยครับก็คือจากเดบิวต์ตอนที่เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วจากที่เราเห็นมาเราอือลุ้นกันมาตั้งแต่โปรเจกต์อัลฟาครับผมจนตอนนี้เป็นศิลปินแล้วครับอีก3ท่านเราแตกต่างไปกันบ้างชีวิตหรือยังไม่ได้แตกต่างอะไรเลยครับยังไม่รวยแตกต่างหน่อยครับแตกต่างไปแตกต่างหน่อยเริ่มมีแฟนคลับแล้วใช่เขาก็เป็นแฟนคลับมากขึ้นต่างยังไงลูกก็เป็นแฟนคลับมากขึ้นครับก็ทุกเพลงที่ออกไปก็คือจะมีแฟนคลับจากหน้าใหม่ๆมามากขึ้นอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตก็จะมาใหม่ๆตลอดครับครับผมยายพูดยังครับครับผมครับผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับแบบเหมือนพอยิ่งเดบิวต์มานานขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันมากขึ้นด้วยแล้วก็แฟนคลับที่รักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยพูดบ้างเราครับก็รู้สึกต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นครับผมก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายในแต่ละวันครับ
ครับก็ขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนที่แบบอยู่ข้างๆในวันที่งานเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ก็จนไม่มีเวลาซื้อรองเท้าเลยอะรองเท้าหลวมมากท้องผอมลงเยอะไลค์แค่เองปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินครับจากมีปีแล้วยังอยู่โปรเจกต์เราได้ขึ้นไหมใช่ปีแล้วยังไม่เป็นศิลปินเลยเป็นศิลปินเป็นศิลปินปุ๊บปีนี้ได้มีโอกาสขึ้นก็ช่าใช่ครับจริงๆเป็นครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนเดือนที่แล้วก็เพิ่งครบรอบรายการจบไปพอดีครับผมพอครั้งนี้ได้มีโอกาสอย่างที่บอกครับ1ปีมันมีอะไรเข้ามาเยอะมากรวมถึงก็ชอบป๊อปคอนเสิร์ตด้วยครับปีแล้วก็ได้มีโอกาสเรียกว่าเป็นงานใหญ่แรกๆของไลแคนเลยครับผมครั้งนี้ก็ดีใจมากเลยครับที่จะได้กลับมาเซอร์ไพรส์กับทุกคนซึ่งเหมือนครั้งแรกเราก็ได้ทำไว้ดีทำไว้ดีครับผมเราทำไว้ค่อนข้างแซ่บครับผมปีนี้จะทำไว้ดียิ่งกว่าเดิมคราวนี้มันจะพิเศษกว่าเดิมยังไงนั่นสิครับทำไม่ได้มันพิเศษกว่าเดิมยังไงก็ต้องรอดูครับผมมันเป็นเซอร์ไพรส์ต้องรอดูแต่ว่าแน่นอนมีเพลงพิเศษใช่ไหมซึ่งเป็นเวอร์ชันของไลแคนเองที่มาโชว์วันนี้คือเพลงภาพสุดท้ายครับผมภาพสุดท้ายเดี๋ยวให้โชว์ตอนเบรกเบรกต่อไปนะครับแล้วก็ช่วงพักเนี่ยเดี๋ยวหนูเต้น TikTok กับพวกพี่ได้ไหมเต้นเพลงได้หรือเปล่าโอ้โหได้หมดเลยชอบมากติดฝนเพลงครับเพลงอะไรฮะเพลงติดฝนชอบมากเลยจะไปเต้น TikTok แล้วเต้นหน่อยลูกอ่ะพักสักครู่เดียวครับผมและแน่นอนนะครับปีที่แล้ว A Time Show Biz ได้สร้างปรากฏการณ์ความฟินแบบ non stop กับคอนเสิร์ตรวมศิลปินชีป๊อปตัวท็อปแห่งยุคจนเกิดกระแสเรียกร้องให้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเลยสุดเลยครับปีนี้จับมาตามคำเรียกร้องจัดหนักยิ่งกว่าเดิมอัพเวลความสุขฟินแบบสุดยกด้อมกันไม่ได้เลยฮะเปิดตัวศิลปินทั้งท็อปมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ศิลปินเดี่ยวเลเวลอัพโปรดักชั่นสุดปังเวทีแคทวอล์กใกล้ชิดศิลปินแบบสุดๆเลยฮะและที่สำคัญเนี่ยปีนี้อัพสเกลพื้นที่ตามคำเรียกร้องใจกูทุกตำแหน่งทั้งโซนนั่งแล้วก็โซนยืนฟินพร้อมกันหมดเลยฮะพบกับศิลปินทีป๊อปตัวแรงแห่งยุคนะครับนี่เลยพิกซี่นะครับแล้วก็ไลเคนนะครับและยังมีทรินิตี้เพรสเซลนะครับพร็อกซี่เพอร์เซสนะครับบีบัสบีคอสออฟยูไอชายนะครับผมแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือนนทนนนุชนิวนะครับแล้วก็ณนนท์ด้วยครับผมฟินพร้อมกันที่ก็อช่าป๊อปชูคอนเสิร์ตเจอกัน11พฤษภาคมนี้ที่ไบแทคอีเวนต์ฮอลล์นะฮะ101ถึง103เลยรอบเดียวเท่านั้นนะฮะ1รอบเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้วทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์วันนี้น้องๆทุกคนทั้ง2ทีมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ10ศิลปินที่จะไปร่วมกันฝากเชิญชวนสักนิดนึงลูกครับผมก็อยากจะฝากทุกคนมางานนี้นะครับผมก็ชอบป๊อปคอนเสิร์ต2นะครับอยากให้มาดูพวกเราเยอะๆเพราะว่าเชื่อว่าทุกวงตั้งใจทำกันมากตั้งใจทำกันบ้านแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์ไปให้แฟนๆทุกคนมากจริงฝากหน่อยลูกก็มาเจอกับพวกเราเยอะๆนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมทุกคนเลยฝากในเวลาเลยครับก็จริงๆรอบที่แล้วนี่ก็เห็นว่าศิลปินมาน้อยกว่านี้แต่ว่ารอบนี้มาเยอะมากก็ย้ายมาไม่อยากให้พลาดจริงๆครับศิลปินเลยทีเดียวนะครับครับผมก็ครั้งที่แล้วระเบิดเวทีไปแล้วครับครั้งนี้ไลแคนอาจจะได้เผากระท่อมที่บนเวทีเลยไม่ได้ครับระเบิดเวทีเขาได้เผากระท่อมอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับก็อยากให้มาอยากให้ลองมานะครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่น่าสนใจมากเลยครับครับผมก็ครั้งนี้ศิลปินมากมายครับไม่ต้องคิดเลยครับซื้อบัตรเลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมพิกซี่บ้างลูกฝั่งนู้นเขาเผากระท่อมใช่ไหมคะเดี๋ยวพิกซี่เสกฝนมาค่ะมีเพลงติดฝนนะคะแล้วก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายโชว์ที่พวกเราน่าจะทำใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยค่ะมาซื้อกันเยอะๆนะคะค่ะก็อะไรดีคะพูดกันไปหมดแล้วมาเชิญชวนยังที่ใครยังไม่มีตั๋วอีกตอนนี้ตั๋วเหลือน้อยมากตอนนี้ตั๋วเหลือน้อยมากนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะทุกคนมาซื้อกันเยอะๆเพราะว่ามีโชว์พิเศษแน่นอนค่ะไม่โมค่ะรอบนี้มีจริงๆค่ะไม่โมเลยเชิญเลยครับยากแล้วค่ะตอนนี้หนูฝากถึงลวงหนูแล้วกันลูกก็ติดตามได้ที่ไหนบ้างอะไรยังไงเพลงใหม่ล่าสุดเลยทางนี้ก็ฝากด้วยโอเคค่ะก็ฝากติดตามพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะก็ที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดนะคะก็เป็นเพลงติดฝนค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนน่าจะได้เห็นพวกเราในรูปแบบใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็ที่สำคัญค่ะฝากก็ชอบป๊อป2คอนเสิร์ตด้วยค่ะฝากพวกเราพิกซี่แล้วก็ศิลปินทุกๆไลน์อัพเลยค่ะก็มาเจอกันในคอนเสิร์ตค่ะทุกคนสุดยอดครับผมก่อนที่จะโชว์วันนี้มีอะไรจะฝากในรายการไหมฮะ
ฝากติดตามได้ที่ไหนบ้างลูกได้ครับผมไม่งั้นก็ต้องขอฝากทั้ง3ซิงเกิลของไลแคนด้วยนะครับเพลงเดบิวต์เลิกกับเขาเดียวกับเป็นเพื่อนเมย์ไอนะครับ2อึมๆ3แอบรักไม่ทำให้ใครตายในวอรี่สนะครับรวมถึงเพลงเพลงพิเศษที่จะมาโชว์ให้ทุกคนในวันนี้ได้นะครับภาพสุดท้ายเวอร์ไลแคนครับใช่แล้วแน่นอนครับไปฟินพร้อมกันในกอชาป๊อปชูคอนเสิร์ตเจอกันที่11พฤษภาคมที่บายเช็คอีเวนต์ฮอลล์นะฮะ101-103รอบเดียวเท่านั้นนะฮะแน่นอนนี่คือส่วนนึงของศิลปินด้านหลังคือศิลปินทั้งหมดที่จะได้ร่วมกันในกอชาป๊อปชูคอนเสิร์ตพลาดนี่โอ้โหเสียใจจริงๆนะขอบคุณน้องๆทั้งสองท่านมากๆนะฮะขอบคุณครับครับและแน่นอนฝากเพลงก่อนลูกก่อนไปครับผมก็เพลงที่จะโชว์ต่อไปนี้นะครับภาพสุดท้ายนะครับผมฝากดูได้ที่ช่อง YouTube Razer Music เลยนะครับผมครับผมโอเคถ้าพี่ปล่อยน้องโชว์แล้วนะขอบคุณไลแคนขอบคุณพิกเซอร์มากๆขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอเคแค่ปล่อยโยนเวทีให้น้องๆเลยกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ Pops so tight.
รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายัง